นิวงานนี้ฟินมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องแม็กณัฐพลและน้องตุลภาคอนสองนักแสดงหนุ่มคู่จิ้นที่กระแสแรงมากๆได้มีการเปิดตัวซีรีส์พฤติการที่ตาย Manner of Death โดยความร่วมมือจาก VTV ภายใต้บริษัท Tencent ประเทศไทยจำกัดและบริษัททีวี Channel จำกัดมหาชนที่ได้มีการดึงผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์เวียรกุลมานั่งแท่นกำกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยส่วนเรื่องราวของซีรีส์นี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมส่วนอะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าก็ Manner of Death ครับล็อกอินเตอร์มากเลยนะครับก็โกโบมากๆด้วยก็ต้องขอบคุณ VTV แล้วก็ TV Thunder นะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นสืบสวนสอบสวนนะครับมีฆาตกรรมด้วยใช่ครับแล้วก็มีคนตายด้วยเนาะบู๊ด้วยมีบู๊ด้วยใช่ครับผมแสดงว่าก็ไม่เหมือนซีรีส์วายที่เราคุ้นเคยที่จะแบบรับซิงนะหรือว่ารักใส่ใส่ทุกติ๊กอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็หนูว่ามันครบรสมากขึ้นค่ะอาจจะมีทุกแนวครับอยากดูอะไรอาจจะมีให้ดูจะเป็นหวานคนผมมากกว่าจะหวานก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไม่ดับสืบสวนสอบสวนเดียวก็ไม่ใช่คือหวานก็คือถ้าที่อ่านบทแล้วก็ใช่เรื่องหวานเวอร์ใช่ครับผมพี่มิ้นนะครับมาอยู่ในโปรเจกต์แบบไปวายอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับเราคือตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นน้องใหม่แม่จริงๆเป็นน้องใหม่จริงเพราะว่ามาเราแบบเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์วายแล้วก็เรื่องแรกที่เป็นฆาตกรรมสืบสวนด้วยก็อ่านบทมาเยอะทั้งหมดมี14ตอนแล้วคือเรียกว่าแบบบีบหัวใจทุกตอนเลยค่ะก็บทบาทตัวลูกที่วานะคะก็เป็นพี่ที่แสนดีแล้วก็คือเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่ให้การตายของน้องเนี่ยได้รับความยุติธรรมที่สุดค่ะคือมันยากอะมินพูดมากไม่ได้อะคือมันลุ้นความลับเยอะใช่เป็นความลับอะถามที่คุณอื่นดีกว่าครับผมไปเถอะจะหลุดเดี๋ยวจะหลุดเต้นดีกว่าเพราะว่าที่คุณอื่นดีกว่าครับเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของเราเรื่องแรกใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคะสุดๆค่ะแล้วเวลาเราเห็นในการทำงานแบบในพาร์ทของผู้ชายเขาทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งดูอยู่กันคือก่อนที่จะมาเจอกันวันนี้นะคะก็มีแฟนคลับทั้งหมดแท็กมาโดยที่เรายังไม่ได้เจอหน้ากันนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกระแสมันแรงมากๆทั้งที่เรายังไม่ได้เจอหน้ากันเลยอ่ะโอ้คนก็แรงนะครับผมเสียวเสียวก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็มันก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกไปแหละมีรับบทเป็นเจนจิราค่ะก็คือคนที่ตายตอนนี้หนูตายไปแล้วสามารถบอกได้ค่ะแล้วคือทุกคนก็จะต้องมาหาว่าใครฆ่าเจนจิราเป็นปมของเรื่องเลยใช่ค่ะคือตัวเจนจิราจะเป็นใครแบเบิร์นใส่หนูทำไมเจนจิราก็จะเป็นตัวที่แบบอย่ามีผู้กำกับพี่มาใช่ค่ะใช่ค่ะมาหยิกว่าห้ามพูดอะไรบ้างในกฎต่อเจนจิราก็จะเป็นตัวที่ดำเนินเรื่องเนาะเป็นคนพาเรื่องนี้ดำเนินไปแล้วก็จะมีความหวานของคู่นี้เขากุ๊กกิ๊กตลอดเวลาคือที่ผ่านมาซีรีส์วายก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบซีรีส์บูชาความรักเนาะเออแล้วก็จะแบบว่าไม่ต้องดูอย่างอื่นนอกจากแบบว่าคู่เขาแบบมีความสุขกันอะไรแบบนี้อันนี้มันมีความท้าทายตรงที่มันมีความเป็นซัสเพนด้วยมีความทริลเลอร์แต่ซึ่งมันก็เข้าทางเราอยู่นะเราก็ชอบอะไรแบบสยองอะไรแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยเออมันมีเนื้อหาสาระมากกว่าซีรีส์วายทั่วไปก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานตรงนี้ครับไม่กังวลนะเพราะว่านักแสดงของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีน้องมีแฟนคลับที่แบบติดตามมาอยู่มาทุกคนแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่ว่าเขาจะได้คนดูจะได้แบบมีเห็นซีรีส์วายที่ใหม่ๆขึ้นครับอ่านบทไปก็หยิกกันไปก็ซ้อมกันเยอะอะครับว่าแบบว่าเออเคยเห็นงานของน้องๆมาบ้างแล้วน้องก็แบบคิดซีนใหม่ๆบ้างเอออะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเรื่องนี้อะค่ะแสงภาพใหม่ๆอะไรใช่ไหมเทียนไหมครับพี่คุณครับก็ซีรีส์เรื่องสุดท้ายที่ถ่ายไปกับแม็กก็คือ2ปีที่แล้วนะครับผมก็จริงๆตอนแรกทุกคนก็ลุ้นว่าเอ้ยจะมีการกลับมาร่วมงานอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าหลังจาก2ปีก็นี่แหละครับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เลยครับเรื่องนี้ตัวรับบทเป็นหมอบันครับก็เป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วก็เป็นหมอนิติเวชคือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรศพครับซึ่งผมก็ต้องไปทำการศึกษาเกี่ยวกับการชันสูตรศพจริงๆมาแล้วครับก็
ผมนับถือคนที่ทำงานตรงนี้นะเพราะว่าสำหรับคนธรรมดามันอาจจะน่ากลัวครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจของหมอนิเวศทุกคนก็คืออยากหาความยุติธรรมให้กับศพครับ โอ้จริงๆคือในเนื้อเรื่องมันมีความเข้มข้นมีการที่แบบระบบเนี่ยถูกบิดเบี้ยวทำให้เราเนี่ยผดุงความยุติธรรมหรืออุดมการณ์ในการทำงานไม่ได้มากอะไรเงี้ยคือบทโตมากครับผมแล้วก็ถือว่าแต่ละคนมีความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเฟยเป็นอัยการอย่างเกย์เป็นตำรวจไม่น่าเชื่อนะที่รับบทเป็นเปิร์ดครับผมชื่อเปิร์ดเป็นอัยการชื่อเปิร์ดชื่อเปิร์ดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแล้วก็เป็นอัยการด้วยฮะซึ่งก็พอได้ครับผมว่าก็ลองดูครับลองเปิดใจดูครับผมก็จริงๆก็ก่อนหน้านี้ผมก็ไปศึกษาเรื่องแบบเรื่องตัวละครมานิดหน่อยครับแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับซีรีส์นี้พอไหวครับพอไหวเรื่องเพราะก่อนหน้านี้ก็มีรับบทเป็นทนายก่อนแล้วนิดนึงครับผมก็เป็นเรื่องข้างไหนฮะเป็นทนายการใช่ครับผมก็ไปสอบมาเพิ่มครับจากทนายการครับไปต้องมีคู่จีนไหมคะในเรื่องในเรื่องอะครับไม่มีครับผมไม่มีไร้คู่ไร้คู่จริงๆก็มีจริงๆก็ไม่วายอะไรกับเขาหน่อยนะอะไรนะไม่วายอะไรกับเขาหน่อยนะไม่รู้ครับผมก็จริงลองไปดูดีกว่าไม่ค่อยอยากจะปล่อยผมก็สายหลุดบ่อยเหมือนกันตอนนี้เหงื่อแตกหมดแล้วไม่กล้าพูดอะไรเลยพี่เกศล่ะครับรับบทยังไงครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นสารวัตรเอ็มครับก็เป็นการรับบทคนในเครื่องแบบครั้งแรกของเกศเลยครับใช่ครับพัฒนาตัวเองยังไงบ้างก็เรื่องนี้พัฒนายังไงก็มีการต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นตำรวจแล้วก็เรื่องนี้มันต้องค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็เข้ากับคนง่ายพอสมควรคอยเป็นคนที่คอยเหมือนเป็นตัวละครที่คอยเชื่อมตัวละครแต่ละตัวละครเข้ากันเพราะว่าผมต้องเป็นคนที่เป็นคนคอยสืบสวนไปกับทำคดีหมอบันใช่ถูกต้องครับก็เลยต้องมีการแบบเข้าไปคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีซึ่งก็ต้องมีการที่ศึกษาวิธีการเข้าหาคนมากยิ่งขึ้นด้วยว่าเข้ากับคนนี้ยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับจะมีโอกาสได้เห็นน้องเกรทไวกับเขาบ้างไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เหมือนเปยด้วยแหละเสียวๆจะมีหลุดๆเหมือนกันใช่ครับจะเป็นอัยการกับตำรวจอะไรอย่างงี้มั้ยคะโอ้ยก็แซ่บมาก็แซ่บมาก็แซ่บอันนี้ต้องถามพี่มะเดี่ยวตอบไม่ได้ครับพี่มะเดี่ยวถ้าถามยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้กับประชาชนนะฮะแล้วก็น้องๆทุกคนเฟรชกันมากฮะเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตาแล้วก็เป็นการร่วมงานแบบในนักแสดงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในแบบไม่ได้ใหม่แล้วก็ไม่ได้เก่าอ่ะเป็นวัยที่กำลังแบบไฟแรงอ่ะแล้วมันร่วมงานกันแล้วแบบมันสนุกมากน้องเป็นความหวังของประชาชนได้จริงๆนะครับโอเคก็สำหรับพฤติการที่ตายนะครับ Manner of Death นะครับผมก็กำลังจะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูแน่ๆเดือนพฤศจิกายนครับทาง VTV นะครับผมก็พร้อมกันทั่วโลกเลยเป็น global นะครับชนบท Thailand News